เส้นทางความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดด้วยสนธิสัญญาไมตรีการค้าและการเดินเรือดำเนินมาระยะหนึ่งจนกระทั่งในการเสด็จประพาสเยอรมนีของพระมหากษัตริย์ไทยนับเป็นการลงเสาหลักรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมาจนกระทั่งปัจจุบันเยอรมนีเป็นจุดหมายหนึ่งในการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองครั้งครั้งแรกเมื่อปี2440สมเด็จพระจักรพรรดิวิลเฮมที่2ส่งต้อนรับในฐานะพระราชอาคันตุกะด้วยพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประมุขสองชาติยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นดังความที่ปรากฏในพระราชสารระหว่างสองพระองค์หลังจากที่เสด็จนิวัตพระนครอนุสรณ์แห่งพระราชไมตรีจากอดีตตั้งตระหง่านอยู่ที่เมืองบาดทอมบวกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเป็นการส่วนพระองค์นานถึง1เดือนเมื่อปี2450ยังความปราบปลื้มแด่ชาวเมืองตามหลักฐานมากมายที่ยังปรากฏเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบาดทอมบวกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์ยังทรงเชิญชาวบาดทอมบวกมาร่วมงานพระราชทานเลี้ยงในอุทยานบ่อน้ำแร่หนังสือพิมพ์ที่นี่ถึงกับลงข่าวงานพระราชทานเลี้ยงครั้งนั้นความทรงจำของงานนั้นยังคงชัดเจนดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเมืองบาดทอมบวกจึงสนิทสนมและแน่นแฟ้นอย่างมากการเสด็จประพาสครั้งสำคัญเป็นจารึกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าเมื่อกว่า100ปีก่อนนะครับแต่ว่าการเวลาไม่ได้ลบเลือนสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นนั้นไปแต่กลับยิ่งฝังรากลึกจวบจนปัจจุบัน93ปีนับจากการเปิดสารไทยหลังแรกอีกด้านของสวนเมืองบาดทอมบวกในจุดที่มองทะลุถึงกันสารไทยหลังที่2ถูกสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา20กันยายน2550ตั้งอยู่เคียงข้างบ่อน้ำร้อนที่ได้รับชื่อว่าบ่อน้ำร้อนจุฬาลงกรณ์ในปี2450ไม่นานก่อนการเสด็จเยือนของรัชกาลที่5มีการค้นพบหรือรื้อฟื้นบ่อน้ำแร่แห่งใหม่ซึ่งเป็นบ่อที่มีแร่ธาตุเกลืออยู่มากและเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่5จึงมีการตั้งชื่อบ่อนี้ตามพระนามและบ่อนี้ยังใช้การอยู่และเป็นที่นิยมมากหนึ่งในหลายจุดหมายของการเสด็จประพาสยุโรปคือเมืองไฮเดลเบิร์กเมืองแห่งการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนีที่ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งพระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักดิ์พระราชโอรสที่ทรงศึกษาณวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กที่พระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นี้ไว้ภาพจากอดีตยังคงสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ที่เริ่มก่อตัวขึ้นนะครับการเสด็จประพาสเมืองไฮเดลเบิร์กของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนำมาซึ่งความปิติยินดีและความประทับใจของชาวเมืองแห่งนี้หลายรุ่นคนความทรงจำของคนรุ่นหลานสืบทอดกิจการวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กพร้อมสืบทอดเรื่องราวประทับใจจากพิธีที่ชาวเมืองจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อครั้งเสด็จเยือนปู่ของข้าพเจ้าเกิดความคิดจะถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งสยามด้วยการประดับธงชาติจึงให้จิตรกรชาวไฮเดลเบิร์กวาดธงชาติที่มีช้างเผือกอยู่ตรงกลางแต่เขาไม่เคยเห็นช้างเผือกมาก่อนจึงวาดจากจินตนาการหลังงานเลี้ยงรัชกาลที่5ทรงรับสั่งกับปู่ของข้าพเจ้าวาดทุกอย่างเยี่ยมมากแต่มีปัญหาเล็กน้อยตรงที่สัตว์ตรงกลางธงนั้นไม่ใช่ช้างเผือกแต่ดูเหมือนวัวมากกว่าพระองค์จึงรับสั่งว่าจะทรงตอบแทนเราโดยส่งช้างเผือกจากเมืองไทยมาให้ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาปู่ของข้าพเจ้าก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทยเป็นรูปช้างเผือกทำให้ปู่ของข้าพเจ้าดีใจอย่างสุดซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นนอกจากได้ทรงวางรากฐานความสัมพันธ์ด้วยพระจริยวัตรการเสด็จประพาสยุโรปยังสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าหลวงด้านการทูตและการปฏิรูปอันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สร้างความเข้มแข็งของชาติในกระแสจักรวรรดินิยมให้ชาติไทยดำรงความเป็นเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้